ภาษาอังกฤษว่าด้วยความสุขมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันแรกเลยนะครับก็คงหนีไม่พ้น happy นะคำว่า cheerful แล้วก็คำว่า joyful นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จำเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับก็คือคำว่า blissful b l i s s f u l blissful เนี่ยแปลว่าเต็มไปด้วยความสุขมากๆอย่างเงี้ยนะครับ bliss b l i s s เนี่ยแปลว่าความสุขเพราะงั้นเติม f u l เข้าไปก็เลยมีความหมายแปลว่ามีความสุขมากๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็อาจจะดูยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของแฟนๆมาดูอีกแน่นอนนะครับ3คำที่ว่าคือคำว่า pleased delighted แล้วก็ contented นะครับ3คำนี้เป็น3คำที่เจอบ่อยมากๆเลย pleased delighted แล้วก็ contented นะครับก็คือมีความหมายแปลว่าปิติยินดีอย่างนี้นะครับปิติยินดีแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะมีคำนึงไปเลยนะครับก็คือคำว่า exultant salt แปลว่ากระโดดยกตัวอย่างเช่น result ก็คือสิ่งที่กระโดดออกมาหลังจากที่เราป้อนอะไรเข้าไปก็คือผลลัพธ์เพราะฉะนั้น exultant salt คือกระโดด x คือ out แปลว่าออกกระโดดออกมา a กับ b กำลังจะประกาศรางวัล a ได้รางวัล ถึงกับขนาดกระโดดออกมาเลยเพราะฉะนั้น exultant ก็เลยแปลว่าแบบปิติยินดีหรือว่ามีความสุขมากๆนั่นเองนะคะมาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะฮะไหนๆก็มาคำยากแล้วนะฮะเมื่อกี้ฮะ exultant เนี่ยก็คือแบบดีใจจะแบบกระโดดออกไปถูกป่ะคราวนี้ฮะ ecstatic เหมือนเดิมเลยฮะคำว่า stat เนี่ยมันแปลว่ายืนยกตัวอย่างเช่น statue คือแบบยืนนิ่งๆเป็นรูปปั้นถูกป่ะ statue คือรูปปั้นหรือแม้แต่เนี่ยต้องไปเรียน stat ไปเรียน stat stat เนี่ยก็คือวิชาสถิติเพราะฉะนั้นสถิตหรือ stat เนี่ยแปลว่ายืนเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยก็คือคำว่า ecstatic ก็คือยืนออกเมื่อกี้เราเจอกระโดดออกถูกป่ะ exultant คือกระโดดออกอันนี้ก็คือดีใจหรือปิติจนแบบยืนออกมาข้างหน้าแบบ proud หรือออกปาเพราะฉะนั้น ecstatic เนี่ยก็เลยมีความหมายแปลว่าแบบมีความสุขมากๆอย่างนี้นะมาต่อกันที่อันสุดท้ายนะครับก็คืออีเดียมส์กันบ้างนะครับเราจะไล่จากที่สูงลงมาเลยนะฮะเพราะว่าสำนวนที่เกี่ยวกับความสุขเนี่ยมันมักจะอยู่บนที่สูงไล่ตั้งแต่อันแรกเลยก็คืออยู่บนดวงจันทร์นั่นเองนะฮะก็คือ over the moon นั่นเองนะครับถัดลงมานะครับก็คืออยู่บนก้อนเมฆก้อนที่9นะครับ on cloud 9ถัดมานิดนึงนะครับก็คืออยู่บน top of the world นะครับ to be on top of the world ก็คือมีความสุขมากๆแล้วเวลาเรามีความสุขเนี่ยมันก็เหมือนเราเดินอยู่บนอากาศถูกไหมครับก็คือ walking on air นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น walk on air ก็คือมีความสุขไลน์แรกเลย over the moon นะครับ on top of the world on cloud 9แล้วก็ walk on air นั่นเองนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับมาดูอีกนะครับบ๊ายบาย